แผนคืออย่างนี้คืออะไรครับขอบคิดสิบเอ็ดเป็นอะไรคือต้องกลัวต้องกลัวอะไรไหมมีแผนใจเย็นนะนี่สารสืบสวนนี่คือตำรวจนะพอดีมีคนไปแจ้งความอะไรไม่สดเลยไม่สดค่ะโอเคอย่าพูดอะไรนะใช่ไงก็ไอ้มาก็เด็กก็ไม่ได้ไปจะนอนไม่ขาวดีที่เขาก็มาน้องไอ้น้องฟ้องนะถูกต้องถือไว้น้องยังอยู่ถือของหนูไว้ครูสายทำอะไรกับเด็กไหมให้ทำนะแน่ใจหรอคะเพราะไม่ได้ทำไม่ได้ทำนี่คือนี่ผมเชิญไปที่โรงพยาบาลเนาะคุณลุงแน่ใจนะเพราะคุณลุงไม่ได้ทำอะไรลูกหนูมันบอกว่าไงไม่ได้ทำหรอฮะปากไม่ได้ทำหรอคุณไม่ได้ทำหรอไม่ได้ทำหรอไอ้ตาเลี้ยงไม่ได้ทำหรอเอาคุณพูดได้เหรอคุณไม่ได้ทำเฟะกันไหมท้าท้ากันไหมกันไหมท้าท้าไม่ได้ทำไปเชิญไปก่อนวันนั้นมันเป็นวันแม่วันที่12ทีนี้หลานก็ขี่จักรยานเล่นอยู่ในร้านเราขายข้าวแกงอยู่แล้ววันนั้นพอดีจังหวะที่เขามาก็ตามปกติธรรมดาเขาก็เคยมาบ่อยๆแต่เขาก็หายไปนานแล้วเพิ่งมาวันที่12แล้วก็มาเราก็กำลังวุ่นขายข้าวแกงแม่บ้านยังก็หลับอยู่เขาก็พาชวนไปซื้อนมเพราะว่าจะไปซื้อนมพอลูกค้าวายเราก็เอ๊ะใจลูกค้าไอ้หลานทำไมยังไม่มาเลยเราก็ไปให้แม่บ้านรีบไปตามแล้วก็แม่บ้านก็ไปตามนู่นที่ไปเจอที่บ้านเขาเนี่ยก็แม่เลยแม่บ้านก็เอาหลานกลับมาแล้วจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกอ่ะเราไม่คิดไปถึงแบบนั้นหรอกก็เหมือนว่าคนใกล้เรียงกันนะเราก็ว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วก็บอกกับลูกสาวว่าอย่าเพิ่งไปปักปั๊มจนลูกสาวอ่ะเอาไปให้หมอเขาตรวจหมอเขาแทงว่าวิจัยมาว่าคือเด็กอ่ะหมายความว่าไม่ถึงก็ว่าไปนั่นนะแต่ไปอนาจารเหมือนว่าเอามือจับหรือมือล้วงของลับของเด็กถึงได้กระจ่างอ่ะอย่างผมก็ใจสลายอ่ะพอรู้อย่างนั้นแล้วก็หมอก็ให้ไปแจ้งความตั้งเอาวันที่12-13ต้องไปแจ้งความแล้วก็จนรอใบรับรองจากแพทย์จากกรุงเทพกลับมาแล้วถึงได้มาเอาตัวไปเมื่อวานเนี่ยถ้ามีลูกมีหลานก็อย่าไปไว้ใจจนเกินเหตุหรือว่าคนใกล้ชิดอาจจะทำไม่ดีกับหลานเราได้ครับห่างประมาณสัก50 กว่าเมตรนี่นะใกล้เคียงกันนะ